ทุกอย่างมันก็ออกแบบได้หมดอ่ะยกเว้นเรื่องความรักความรักมันออกแบบตัวมันเองผมจิบเลือดจิบนะครับอาจารย์ค่ะแต่หนูว่าจริงๆเราออกแบบความรักได้นะว่าจะให้เป็นแบบแล้วทำไมคนเราถึงมีความรักที่ไม่สมหวังรักที่ไม่สมหวังก็คือรักที่ไม่ออกแบบตั้งแต่ต้นปะมีใครออกแบบความรักได้ตั้งแต่ต้นบ้างเราสามารถออกแบบอารมณ์คนได้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเอางี้ผมว่าคุณลองไปรักกันดูดิแล้วได้ความยังไงเอามาเล่าให้ฟังด้วยจานครับผมว่าความรักเนี่ยถึงจะออกแบบไม่ได้แต่ความรักมันแอบบอกได้นะถึงไม่ได้เป็นแฟน